นี่โอ้มันอยู่ไปทั่วเลยนี่เกาะกิ่งไม้มันชอบต้นไม้ชนิดนี้มากๆเลยนะเจ้าทุกคนสวัสดีเจ้าเดี๋ยวเขาจะป้ากันไปดูแมลงแปลกนะเจ้าบ่ฮู้ว่าเพื่อนๆทุกคนเคยหันกอเดี๋ยวไอลินจะป้าไปดูเนอมันอยู่เก้าไม้ต้นนี่นะเจ้าอยู่เก้าไม้ต้นนี่นะเดี๋ยวป้าไปดูเจ้านี่นะเจ้าแมลงประหลาดของเขามันจะอยู่ต้นไม้ต้นนี่บ่ฮู้ว่าเพื่อนๆคนไหนเคยหันกอเคยฮู้จักกอเจ้าโอ้นักแต่นักว่าเนอมันจะเป็นตัวสีขาวนะเจ้าเดี๋ยวจะลองจิมันดูว่ามันจะกระโดดได้นะเจ้าเอ้ยอ๋อมันบอกกระโดดเลยเอ้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 ยติดมือมาก่อนี่นะเจ้าติดมือเขาก็จะบรรยายอย่างเปิ้นนะเจ้าเขาจะมาดูเปิ้นมาได้ชีวิตเปิ้นว่าเปิ้นใช้ชีวิตกันแบบไหนเนาะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เจ้านี่เปื้อนตีแคชเมียร์นะเจ้าน้องแหนนบอกว่าจื้อแมงข้าวตอกนะเจ้านี่ไอลินก็บอกฮู้จักตั้งเมืองฝางตั้งเชียงใหม่เปิ้นก็กินกันนะบางทีเปิ้นก็กินกันนี่แต่บ้านไอลินเขาเปิ้นบ่กินเจ้าเนี่ยก็จะหันยึดติดอยู่เก้าไม้ต้นเนี่ยนี่อยู่มาเมื่อแล้วเนี่ยเป็นแมงหายากนะเป็นแมลงหายากขนาดเลยสมัยละออนไอลินก็เคยหันนี่เพิ่งมาหันตะวานี่เนาะหันตะวานี่วันนี้ก็เลยกลับมาถ่ายคลิปแหมกรรมหน้าตาเป็นอย่างอี้เจ้าบ้านไผมีพ่องจังหวัดไหนมีพ่องเจ้าคอมเมนต์ได้เนอะแมลงหายากเจ้าตั้งเหนือน้องแนนบอกว่าเปิ้นห้องแมงเข้าตอกนะเจ้าได้บ้านไอลินก็บ่ฮู้ห้องอะหยังไอลินก็บ่ฮู้จักนี่แต่เคยหันตั้งแต่สมัยละออนละแล้วก็มาหันแหมข้างกันเนี่ยรอบนี่ละเจ้าก็ยังอยู่ดีเนาะมีขนขาวๆนี่เดี๋ยวเขาเอาเปิ่นเข้าไปไหว้บนต้นไม้อย่างเก่านี่มันจะชอบเกาะอยู่ตามกิ่งไม้ต้นไม้อย่างอี้อ้าวองไฟเดอร์โอ้ยไปแล้วไปเลยนี่นะเจ้าเดี๋ยวไปดูฝั่งปุ้นโอ้เยอะขนาดนี่ที่อื่นเปิ่นเก็บไปคั่วกินนะเจ้าไปประกอบอาหารเนาะนี่เฮาก็บ่กล้ากินนี่เป็นแมลงชนิดหนึ่งที่หายากเจ้ามีขนสีขาวปุ๊กปุ๊ยนะฮักนะเจ้าฟังนี่ก็นักขนาดเลยเออคนก็บ่กลัวเฮานะเจ้าเพื่อนๆขอสัมผัสกันนี่เพิ่นจะติดใบไม้อย่างอีตวยนี่นี่ตัวน้อยอยู่นะเจ้าอันนี้จะเป็นแมงข้าวตอกตัวน้อยอยู่เนาะนี่พอเริ่มใหญ่ขึ้นเปิ้นก็จะลามมาเกาะกิ่งไม้แบบอีนะตัวใหญ่พอตัวใหญ่ขึ้นเปิ้นก็จะมาเกาะกิ่งไม้แบบอีตอนเปิ้นตัวน้อยๆเปิ้นก็จะเกาะใบไม้อย่างอีก่อนนะเจ้านี่สังเกตเอานะนี่เปิ้นก็จะอยู่กันอย่างอีชอบอยู่กับต้นไม้เนาะต้นไม้ต้นนี้อันนี้ก็บ่ฮู้ว่าต้นไม้ต้นนี้จื่อต้นอะหยังนะเจ้านี่มีตัวน้อยๆนี่เดี๋ยวฮื้อพอนี่ว่าถ้าจักชีวิตของเปิ่นเป็นแบบนี้อันนี้คือตัวน้อยๆอยู่นะเจ้าเปิ่นน่าจะมาไข่เนาะแม่เปิ่นน่าจะมาไข่อยู่นี่เนาะออกลูกแพ่ลูกแพ่หลานมาก็มาอยู่กับใบไม้นี่พอใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนาะนี่เปิ่นก็เริ่มออกมาอยู่ตามกิ่งไม้อย่างอี้เป็นปุ๊กเป็นขวะอย่างอี้นะเจ้านี่ไผฮู้จักไผเคยกินไผเคยหันจะได้ก็คอมเมนต์ไว้เนอบ้านไอลีนตั้งเพศเปิ้นห้องแมงข้าวตอกนะเจ้าหนี่ดูเพลินๆก็จะเหมือนดอกไม้สีขาวนะเจ้านี่ถ้าเฮาบ่สังเกตดีๆเฮาก็จะคิดว่าต้นไม้ต้นนี้มีดอกไม้สีขาว
นี่สวยงามขนาดเลยเจ้านี่เปิ่นก็จะอยู่กันแบบนี้เนาะเยอะแยะขนาดเลยเจ้าทุกคนตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีนะเจ้าโอ้พอพุ่นล้อติดใบไม้เยอะแยะเลยติดใบไม้อยู่ฟังพุ่นนะเจ้าเยอะแยะไปหมดเลยนี่วัฏจักรวิถีชีวิตของแมงข้าวตอกนี่